พี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ประมาณใช้สายใช้สายเขาสวยเขาเว้นเพาะพร้อมกันเลยพี่น้องเขาสวยเขาง่ายเนาะตอนข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงพร้อมกันเลยนะคะไม่ควรบันนอกผัดผงกะหรี่ปูม้าแล้วค่ะให้น้องสะพายผัดเอาให้น้องผัดก็เตรียมเรียบร้อยนะคะเพิ่นก๊อกๆกันน่ะเพิ่นเอาน้ำพริกเผาแม่นบ่แอนน้ำพริกเผาพริกเผากับไข่ตอกใส่กันนะพี่น้องเนาะนี่เครื่องปรุงก็สิประมาณนี้จริงๆมันต้องใช้น้ำมันพริกเผาแต่น้ำมันเราไม่มีเราก็เลยสูตรของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องน้ำมันพริกเผาละมุดสูตรของเพิ่นเนาะลองเบิ่งเนาะแซ่บอยู่เคยกินอยู่นะคะพี่น้องเครื่องปรุงเฮาก็คือเก่าแล้วค่ะพริกน้ำปลาลดดีเนาะมาต้องเอามาตั้งให้มันหกนะพี่น้องเวลาพับจับเบิ่งตอนเพิ่นพัดนะพี่น้องเนาะพี่น้องขอแคปหน้าจอไว้จังหน่อยเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวตอนเพิ่นพัดไปเรื่อยเนาะค่ะพี่น้องพี่เพิ่นพัดเนาะง่ายๆบ่ต้องเพิ่นล้างเรียบร้อยล้างสะอาดเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะให้เราตัวดีเนาะค่ะมาพัดกันเลยพี่น้องมานี่น้องพัดเสร็จแล้วนะคะน้ำมันใส่ไปเลยพออยากค่ะพี่น้องเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะครับก็ง่ายนะพี่น้องเนาะเอาเฮ็ดเตรียมเอียงให้มันเรียบร้อยมันก็เฮ็ดก็ง่ายพี่น้องผัดกระเทียมให้หอมทำไม่เป็นก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวนี้เปิดเด็กที่ทำไม่เป็นเปิดกล้องในยูทูบขึ้นมาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็ทำได้แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าทำได้ทุกคนแต่จะอร่อยหรือเปล่านั้นเราไม่รู้อาจจะอร่อยแบบตัวเองชอบนะตัวเองชอบผัดที่ตัวเองชอบก็อร่อยนะคะอะไรมากดูใกล้ๆนะคะแสงกล้องไปใกล้ๆเหมือนนิดแน่น้ำต้มตุ๋นปูตุ๋นเครื่องปรุงเลยค่ะก้าเอาไม่ควรบรรเทาเคยพัดลูกก้าเอาเอาละค่ะก็ควายน้ำรุ่งตาลใส่
ระวังปรุงรสฝีมืออันไล่สุรพีนะคะไล่สุรพีไล่เกษตรสุรพีค่ะไล่เกษตรสุรพีปลาจีนค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะก็ไปติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไปสวนอยู่บ้านค่ะไม่ได้เข้าสวนค่ะอยู่ในเทศค่ะสวนเราอยู่ปลาจีนแล้วพี่น้องเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำกับข้าวไม่เข้ากันไหมเข้าค่ะพี่น้องคิดให้มันเข้านะเป็นทำไร่ทำไร่ทำสวนทำนาก็ทำกับข้าวกินเหมือนกันนะพี่น้องข้าวนี่ไม่ได้แปลกเลยนะคะเข้าไปติดตามได้นะทุเรียนเขางามงามกำลังงามค่ะปลูกได้สองปีค่ะทุเรียนน่ากินไหมคะหอมหัวใหญ่ลงวันนี้แม่ครัวบ้านนอกมีคนช่วยสบายนะคะยังไม่ได้กลับนะคะยังไม่ได้ไปบางนาเลยค่ะตอนแรกก็จะกลับวันนี้แต่มีติดธุระบางอย่างก็เลยยังกลับไม่ได้ไม่ไกลกันหรอกค่ะอยู่ตรงนี้เองนั่งรถปื๊ดเดียวก็ถึงละบางนากับเฉลิมพระเกียรติไม่ไกลกันใส่ใบกุ้งช่ายลงไปนะคะต้นหอมลงไปแล้วก็พริกเราไม่มีพริกเหลืองเราก็ใส่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะพวกเม็ดใหญ่ใส่ลงไปได้หอมน่ากินเลยค่ะพี่น้องกินเลยนะคะตลบนิดนึงค่ะแล้วพักแป๊บนึงนะคะมันยาวคนดูอาจจะก็อยากดูค่ะใส่พริกเขากับไข่ที่เขาตีแตกกันไปแล้วนะคะไปหอมนะคะพี่น้องหอมน่ากินหูข้าวแล้วชิมดูว่าอร่อยป่ะปูม้าผัดผงกะหรี่ไหวไหมไหวแล้วนะอร่อยสุดยอดเลยนะคะใส่จานเลยค่ะค่ะตักใส่จานแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะน่ากินไหมคะเอ้าไม่ควรบ้านนอกใช้ตัวช่วยนะคะมันมืดๆมองไม่เห็นนะปรับยังไงก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะคะค่ะได้ค่ะพี่น้องสวยงามค่ะน่าทานมันล้นนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนะคะ
กินไหมคะพี่น้องนะไหมคะน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องน่ากินน่ากินอร่อยมาไปอร่อยด้วยกันค่ะค่ะไปแสบน้ำกันพี่น้องขอขอบคุณหลายเด้อค่ะที่เขามาติดตามเขามารับชมใหม่ก็ร่างแรงใจไม่ขั้วบนนอกค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะแล้วก็ฝากช่องไร่สุรพีฟาร์มสุรพีในเด้อค่ะกดเขียนเข้าไปว่าไร่สุรพีไร่สุรพีนะคะนะคะพี่น้องขอฝากช่องน้องใหม่ในเด้อค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ